สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทาง YouTube Channel รถยนต์มือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้พบกับผมเหมาเป๋าตุงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์หรือว่ารถกระบะนะครับไว้ใช้งานนะครับถ้าคุณท่านต้องการรถที่เป็นแบบ1นะครับราคาถูกนะครับ2เครื่องดีปีใหม่แล้วก็ไม่น้อยนะครับแน่นอนครับหลายๆท่านก็กำลังมองหารถแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณสมบัติเหล่านี้อย่างเช่นปีใหม่ไม่น้อยนะครับมันจะไม่ได้ราคาถูกแต่วันนี้ผมมีรถกระบะคันหนึ่งที่คุณสมบัติเหล่านี้แหละอยู่ในรถกระบะคันนี้แล้วนะครับเจ้าเชฟโรเลตโคโลราโด X-Cap 2.5 LT Z71 ปี2018คันนี้นะครับบอกเลยว่าเครื่องปีใหม่ไม่น้อยนะครับและก็ราคาถูกสุดพิเศษมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมชมรายละเอียดรอบๆคันนะครับว่าคันนี้เนี่ยนอกจากจะที่เรามาแล้วเนี่ยมันจริงไหมอะไรยังไงเดี๋ยวผมพาชมนะครับแน่นอนครับว่ารหัส Z71 เนี่ยต้องเป็นรถที่ถ้าเป็นเชฟโรเลตเนี่ยมันจะเป็นรถยกสูงนะครับตัวนี้เป็นตัวสูงมาให้เลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นมองมาชัดๆก็คือเป็นแบบรูปนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะเป็นในส่วนของเอกลักษณ์ประจำแบรนด์ของเขาเลยนะครับสำหรับเชฟโรเลตโฉมนี้เขาก็จะเป็นโฉมนอกจากจะเป็นไฟตาหวานตา2ชั้นอะไรโฉมนี้เขาเรียกว่าโฉมหน้าหล่อนะครับตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดเลยก่อนที่จะเลิกฐานผลิตไปในปิดศูนย์บริการหรือว่าเลิกฐานผลิตไปในประเทศไทยแล้วตัวนี้โฉมหน้าหล่อบอกเลยว่าเสียดายมากๆนะครับโฉมนี้ขายดีมากๆสำหรับเชฟโรเลตโฉมนี้นะครับไม่น่าเลยนะฮะจริงๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นรถปี2018ตัวสูงแคปเปิดได้นะครับกระจังหน้าเนี่ยบอกเลยเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับแม็กเป็นแม็กขอบ16เดิมจากโรงงานมาเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับติดตรงกระจกมองข้างมาให้นะครับคันนี้มีกันสาดกันแมลงมาให้แบบนี่ครับสวยงามเป็นโคโลราโดตรงรุ่นมาเลยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เป็นตัวสูงแล้วก็แคปเปิดได้นะครับดูครับดูความเดิมนะครับน็อตตรงประตูตรงแคปนะครับเดิมทุกน็อตนะครับเดิมทุกจุดไม่มีรอยหมุนรอยขันหรือว่ารอยทำสีใหม่เพจก็เนียนๆเรียบๆนะครับใหม่สวยงามมากนะครับสำหรับเจ้าเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้นะครับปี2018นะครับนี่ครับเม็ดอาร์คนะครับทุกจุดทุกเม็ดนะครับที่ปั๊มตรงมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ครับดูนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันชัดๆจะทุกเม็ดทุก อนูเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับไม่สวยไม่เดิมนะครับไม่น้อยราคาไม่ถูกเราไม่เอามานำเสนอท่านแน่นอนนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมชมนอกจากนะครับจะมีแคปเปิดได้เป็นตัวสูงแล้วบันไดข้างกันชนท้ายก็มีมาให้นะครับสำหรับคันนี้ก็บอกเลยนะครับว่าของแต่งต่างๆนะครับมีมาให้ครบนะครับในการใช้งานใช้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างกันชนท้ายกันสาดกันแมลงนะครับคันนี้มีมาให้แน่นอนแล้วก็แม็กไลเนอร์นะครับติดมาทางด้านหลังแล้วก็มีตะขอเกี่ยวมัดของนะครับตรงนี้สังเกตดูนะครับว่าด้านในตรงแม็กไลเนอร์เนี่ยมันยังไม่มีรอยไม่มีอะไรบ่งบอกถึงการใช้งานว่าคันนี้ไม่ได้ใช้บรรทุกหนักแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับยางอะไรเครื่องมือมีมาให้ครบนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมภายในกันนะครับนอกจากภายนอกแล้วจะสวยงามมีของแต่งของใช้ครบครันนะครับด้านในไม่มันจะน้อยจริงไหมนะครับคันนี้นะครับชมนะครับท่านผู้ชมครับด้านในนะครับจะเป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะครับนี่สีเทาตัดกับออกดำๆเข้มๆนะครับภายในก็จะเป็นคลุมโทนมาเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นด้านหลังแคปนะครับที่พักพิงที่พิงหลังตรงแคปนะฮะแล้วก็ในส่วนของเพดานนะครับแล้วก็เบาะนั่งคู่หน้านะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับคันนี้นะครับนี่สตาร์ทเสียงยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นสีเทานะครับเป็นออกลายตารางนะครับเป็นลายตารางหน่อยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอแบบทัชสกรีนมีมาให้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็คือง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ก็คือหมุนเอาเลยนะครับแบบเบอร์1เบอร์2นะครับแล้วก็ปรับทิศทางแอร์แล้วก็ปรับความเย็นนะครับอุณหภูมิอย่างเงี้ยใช้งานง่ายนะครับก็คือเน้นใช้งานนะครับเน้นความแข็งแกร่งทนทานนะครับตัวนี้ไมค์คันนี้ปี2018นะครับอยู่ที่ 48,800 กับอีก1กกแค่นั้นเองนะฮะ 48,800 กับอีก1กกถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับรถปี2018ก็ประมาณ
4ปีแล้วล่ะตอนนี้นะครับน้อยมากๆนะครับสำหรับใหม่นะครับเฉลี่ยแล้วไม่ปีไม่กี่กิโลเองนะครับดูนะครับนอกจากฝั่งทางโน้นแล้วนะครับเราก็จะมาดูฝั่งทางนี้นะครับฝั่งประตูทางนี้นะครับว่าเห็นไหมครับนี่ครับความเดิมน็อตเดิมต่างๆยังอยู่เดิมยังอยู่ครบนะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับสำหรับเจ้าเชฟโรเลตโคโลราโดX-Cap นะครับ 2.5LT ปี2018นะครับห้องเครื่องกันนะครับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับดีเซล 2,500cc นะครับนี่ความเดิมความใหม่นะครับนี่ครับเครื่องยนต์ 2,500 ที่คิดถึงนะครับหลายๆแบรนด์นะครับเขาก็จะแบบรีแบรนด์นะครับในส่วนของแต่ก่อนก็จะมี 2,500 3,000 นะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับเครื่อง 2,500 น่าจะมีน้อยแล้วก็น่าจะเป็นแค่เชฟนั้นที่มีนะครับตัวนี้ส่วนมากเขาก็จะไม่ลดลงมาก็เพิ่มขึ้นไปนะครับก็คือจะห่างกันหน่อยแต่ที่เชฟเขายังมี 2,500 ให้ทุกท่านได้เลือกชมได้เลือกใช้กันอยู่นะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะมองว่า1. เท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะมันน้อยเกินไปแล้วก็ขึ้นไปสูงกว่าสูงเกินไปแต่ตัวนี้นะครับก็คือ 2.5หลายๆท่านมองว่ามันกำลังพอดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปประหยัดน้ำมันแล้วก็ให้ความแรงด้วยนะครับสำหรับ 2,500cc คันนี้นะครับตรงฝากระโปรงนะครับนี่น็อตฝากระโปรงนะครับน็อตคานต่างๆนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับก็ยังอยู่ครบนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับแนวซิลิโคนนะครับก็เดินตรงเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับนี่หยิกดูก็ยังเป็นรอยนะฮะนี่ครับนี่ใต้ฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนนะครับก็ยังตึงๆแน่นๆนะครับไม่มียุ่ยไม่มีขาดเลยนะครับนี่ดูเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเชฟโรเลตเขาเนี่ยเน้นในส่วนของความแข็งแกร่งความทนทานในการใช้งานนะครับเครื่อง 2,500 ที่คิดถึงนะครับก็คือให้ทั้งความแรงให้ทั้งความประหยัดนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะสำหรับท่านที่มองหารถกระบะใช้งานอยู่นะครับ1ละได้กระบะตัวสูงแคปเปิดได้2นะฮะไม่น้อยปี2018ไม่แค่ 48,000 เองปี2018นะครับแล้วก็3นะครับตัวนี้สีขาวด้วยนะครับยอดนิยมมากๆและก็4สุดท้ายสำคัญมากๆนะครับราคาถูกมากๆคันนี้ 399,000 บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกสักครั้งนึงนะครับเอาชัดๆเลยนะครับฟัง 399,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ถ้าหากท่านผู้ชมสนใจนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ0956122395 0956122395นะครับผมเหมาเป๋าตุงรอรับสายอยู่คันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์นะครับผ่อนสบายสบาย84งวดเลยนะครับสำหรับคันเชฟโรเลตคันนี้ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเชฟโรเลตโคโลราโดนะฮะ 2.5LT Flagcap นะครับปี2018เกียร์ธรรมดาคันนี้ราคา 399,000 บาทเท่านั้นเองนะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญสีขาวนะครับสวยมากๆนะครับสำหรับวันนี้ผมเหมาเป๋าตุงขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ